สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องถึงศิลปินคนที่2นะครับที่ได้มีโอกาสสนับสนุนซื้อกีตาร์ของผมนะครับโอ้โหตัวนี้ย้อนกลับไปเนี่ย5 6 7ปีที่แล้วนะครับสมัยผมยังทำกีตาร์อยู่ที่มูลนิธินะฮะตอนนั้นเนี่ยพี่ปุ๊ซื้อไปแล้วใช่ไหมครับแล้วผ่านจากพี่ปุ๊ไปในประมาณสักจำไม่ได้นะประมาณ6เดือนหรือ1ปีนี่แหละครับผมมีโอกาสทำกีตาร์1ตัวขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็แขวนโชว์ไว้ที่มูลนิธิแล้วเวลาเรามีการงานออกบูธต่างๆเนี่ยเราก็จะเอากีตาร์ตัวนี้ไปด้วยนะครับตอนนั้นน่ะกีตาร์ตัวนี้ทำผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดาวสุดๆเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราทำกีตาร์เนี่ยเราก็จะเหมือนกับสมัยที่ผมอยู่ในมูลนิธิเหมือนคนมาซื้อก็เพราะว่ามาช่วยซื้อมาช่วยซื้อเลยหมายถึงว่าแบบว่ามีจะมีการพรีเซนต์ว่าเงินได้จากตัวกีตาร์เนี่ยเอาไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กลูกติดผู้ต้องขังหรือนักโทษคนก็เลยซื้อในลักษณะของการเหมือนกับถวายเงินช่วยคนแต่ได้ของไปด้วยในความรู้สึกของผมเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็พอผมทำกีตาร์ตัวนี้มาเสร็จเนี่ยพอไปออกบูธต่างๆอ่ะเวลามีคนเล่นน่ะดีทีเดียว2ทีเนี่ยวางเลยแต่เขาไม่ได้คอมเมนต์ว่าดีไม่ดีเนี่ยเขาก็วางแล้วเขาไม่ได้สนใจแต่เรามองออกจนวันนึงเนี่ยก็เลยเอากีตาร์ตัวนี้มาแขวนไว้ที่ช็อปมูลนิธิแล้วก็มีช่างทำกีตาร์คนหนึ่งชื่อพี่แดงนะครับพี่แดงเนี่ยเขารู้จักกับพี่บอมสินเจริญเขาก็เลยเหมือนกับพาพี่บอมสินเจริญเนี่ยมาเยี่ยมชมช็อปกีตาร์ที่มูลนิธิตอนนั้นพี่บอมมีกีตาร์อยู่หนึ่งตัวที่จะเอามาซ่อมก็คืออยากจะเปลี่ยนหัวกีตาร์เนี่ยให้เป็นแบบมุกอะบาโลทั้งหมดเลยและแกก็มาเจอผมแต่เพราะฉะนั้นผมยังไม่รู้จักแกก็สวัสดีครับพี่แดงก็แนะนำว่าพี่บอมเป็นสินเจริญพี่บอมสินเจริญเป็นนักดนตรีนะเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยก็รู้จักกันพี่บอมก็ถามว่ามีกีตาร์ลองไหมผมก็ชี้บอกมีอยู่ตัวเดียวครับแต่ใจผมมาเหี่ยวมากเลยเพราะกีตาร์ตัวนี้ผมรู้สึกว่าเสียงไม่ดีไม่มีใครชอบเลยเป็น10คนดีดไม่มีใครเอาเลยพี่บอมเนี่ยไปหยิบกีตาร์ตัวนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ดีดประมาณ 2-3 ทีแกบอกเฮ้ยชอบเสียงแบบนี้เอาเลยขายเท่าไหร่ตอนนั้นก็เลยขายแก 30,000 นะครับแกก็ซื้อไปแต่แกบอกให้ผมเพิ่มตรงหัวกีตาร์เนี่ยให้สลักเป็นชื่อเป็นตัวอักษรบางตัวให้ผมก็ใส่ให้นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ภูมิใจนะฮะที่พี่บอมเนี่ยซื้อกีตาร์ผมรูปตามนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะฮะสมัยที่ผมยังอยู่ในมูลนิธิหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับพี่บอมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไปบ้านแกไปดูกีตาร์แกมีกีตาร์เนี่ยหลายร้อยตัวมากนะกีตาร์โปร่งเนี่ยแกเป็นนักดนตรีที่ชอบสะสมกีตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อมาขายไปหรือเกี่ยวกับกีตาร์มีกีตาร์ดีๆตัวระดับแบบแสน 200,000 แล้วก็ระดับแบบล่างสุดแกเล่นได้หมดเลยนะครับและเรามีโอกาสได้คุยกันจนพี่บอมเนี่ยก็เหมือนช่วงนั้นเราถูกคอกันนะครับพี่บอมก็มีส่วนในการเข้าไปเล่นดนตรีพี่บอมเนี่ยกลุ่มพี่บอมเนี่ยเป็นศิลปินกลุ่มแรกนะครับที่ผมชวนเนี่ยเข้าไปเล่นดนตรีในเรือนจำนะแล้วก็ไปกันแบบถี่ยิบเลยนะเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งและพี่บอมก็ได้มีโอกาสเอากีตาร์ของผมเนี่ยเข้าไปเล่นในเรือนจำสร้างแรงบันดาลใจด้วยนะฮะพี่บอมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นศิลปินที่เข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อกีตาร์ตอนนั้นผมสัมผัสได้จริงๆว่าแกไม่ได้ซื้อผมด้วยความสงสารแต่แกซื้อผมเนี่ยด้วยเพราะว่าแกดีและแกชอบจริงๆนะและเป็นเสียงที่แกรู้สึกว่าโอเคมันเป็นเสียงที่ถูกใจแกคนเดียวนะฮะอันนั้นก็เป็นความภูมิใจจริงๆหลังจากที่เรารู้จักกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับศิลปินคนที่2ที่ซื้อกีตาร์ผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าศิลปินคนที่3และคนที่4ต่อไปนะครับก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ